สีช่อง3ร่วมกับบริษัทเซิร์ชเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดกองทัพเรือจังหวัดจันทบุรีสำนักงานปปส.กรุงเทพประกันชีวิตมือถือซัมซุงฮีโร่โออิชิกรีนทีGMMZ ครองทีวีดาวเทียมจากแกรมมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าตะวันโออีซูซูดาลี่ดับเบิลแอคชั่นและดาลี่เลมอนมินไวท์เครื่องดื่มบีอิงผลิตภัณฑ์กีฬาแกรนด์สปอร์ตสิงห์คอร์ปอเรชั่นศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงานฮอนด้าเวฟ 110i เสนอคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรแจ๊สออเคสตราช่วงที่1ร่วมส่งมอบความบันเทิงโดยสำนักงานปปส.กรุงเทพประกันชีวิตมือถือ Samsung Hero GMMZ กล่องทีวีดาวเทียมจากแกรมมี่คอนเสิร์ตทีวีสามจอจากทั้งดาราศิลปินทั้งหลายในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปมิ้นเชื่อว่าหลายๆคนที่ขึ้นเวทีครั้งนี้ค่ะรวมตัวมิ้นเองเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงกับวงออร์เคสตราแบบเต็มๆวงมาก่อนซึ่งวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะมิ้นเชื่อทุกคนตื่นเต้นแล้วก็เตรียมตัวมาเต็มที่ทั้งตัวนักร้องรวมถึงทีมงานแล้วก็รวมถึงทีมนักดนตรีทุกคนเลยนะคะเพราะนั้นก็หวังว่าจะมีความสุขกันค่ะที่จะได้ชมกันนี้แค่ซ้อมก็สนุกแล้วอ่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เล่นกับวงออร์เคสตรามันมีที่ไหนที่จะได้เล่นแบบกับวงสดๆอย่างเงี้ยนอกจากจะต้องแบบใช้เงินจ้างเข้ามาเล่นนอกจากไปงานใหญ่ๆแต่ครั้งนี้3สัญจรเขาจัดให้ผมได้มาร้องกับวงออร์เคสตราที่มีฝีมือทั้งนั้นเลยถือแบบครอบครัวผมไม่มีใครมาร้องเพลงอย่างเงี้ยกับวงออร์เคสตราเลยส่วนมากมีแต่ร้องคาราโอเกะตามบ้านอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วและครั้งนี้เขาจัดให้มาร้องเพลงวงออร์เคสตราสุดยอดมากคิดว่ายากมากครับเป็นการร้องเพลงที่ยากที่สุดเท่าที่เราเคยร้องมาก็เราก็ต้องตั้งใจแล้วก็เหมือนฟังทางครูให้เยอะๆครับผมศิลปินเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะมีความรู้แล้วก็มีความตั้งใจนะที่จะมาร้องเพลงที่มาร้องทั้งหมดก็ร้องดีๆทั้งนั้นเลยก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็มีความมั่นใจว่าการแสดงครั้งนี้ต้องประสบความสำเร็จเพราะว่าดูทุกๆคนที่มาซ้อมแล้วเขาทำกันบ้านมาอย่างดีแล้วก็เสียงร้องเสียงดนตรีที่ไปด้วยกันเพราะมากความคุ้มค่าทุกนาทีจากไทยทีวีสีช่อง3ขอเชิญทุกท่านพบกับพิธีกรวิบูลย์ ลีรัตนขจรและซีชัดประวีอ
ียงดังๆชาวจันทบุรีหน่อยได้ไหมโอ้โหสวัสดีครับผมวิบูลลีรัตนกจรครับขออนุญาตแนะนำพิธีกรร่วมกับผมในค่ำคืนวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณซีฉัตรปวีครับสวัสดีค่ะผมในนามตัวแทนของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับผมอยากจะขอบอกว่าวันนี้ผมมีความรู้สึกตื่นเต้นและยินดีมากๆผมถือว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่มหัศจรรย์ที่สุดของพวกผมและทีมงานทุกคนด้วยและเมืองนี้เราอยากจะบอกทุกจังหวัดว่าจันทบุรีนั้นเป็นเมืองที่มีน้ำตกลือเรื่องเมืองแห่งผลไม้มีพริกไทยพันธุ์ดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะก็มีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมญาติกู้ชาติณจังหวัดนี้จังหวัดจันทบุรีอีกด้วยค่ะวันนี้ทุกอย่างบนเวทีมีความแปลกตามากๆดูเหมือนเราจะขึ้นผิดเวทีไม่ผิดครับเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่พวกเราทั้งหมดจะมาพบกับท่านแขกผู้เกียรติที่จันทบุรีในโครงการที่มีชื่อว่ากองทัพเรือและจังหวัดจันทบุรีร่วมเทิดไทยองค์ราชินีครับในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่ทุกท่านเคยเห็นในจอโทรทัศน์ทางช่อง3เวลามีทีวี3สัญจรครั้งนี้นั้นผมอยากจะบอกว่าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นที่เคารพรักของพวกเราชาวจันทบุรีและชาวไทยทุกๆคนนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นการช่วยหารายได้ให้กับทางกองทัพเรือด้วยนะคะมอบเข้ากองทุนที่กองทัพเรือได้จัดตั้งขึ้นนั่นก็คือกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพี่อามคะครับผมแล้วก็มีพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือนะคะโดยจะขอรับบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนนำไปมอบให้กับกำลังพลของทางกองทัพเรือและก็ครอบครัวที่เสียชีวิตรวมไปถึงทุพพลภาพด้วยจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแต่วันนี้อยากจะบอกว่าการเสนอดนตรีของเราทั้งหมดแบ่งเป็น3องค์ด้วยกันนะครับองค์แรกจะมีชื่อการแสดงว่าร่วมใจนาวีพิทักษ์ถิ่นไทยในความฝันอันสูงสุดในองค์นี้ท่านผู้เกียรติทุกท่านจะได้รับฟังการขับร้องจากนักร้องที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นขวัญใจผมและเป็นสุดยอดมากๆหลายท่านด้วยกันอาทิเช่นคุณสันติลุนเพขอบคุณทุกท่านที่มาอยู่ในที่นี้นะคะแล้วก็ร่วมฟังร่วมจอยบันทึกสนุกสนุกกับเราในอีกหนึ่งหน้าของเรากับคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรที่เป็นแจ๊สออเคสตราครั้งนี้ค่ะผมว่าขอเสียงดังๆชาวจันทบุรีครั้งได้ไหมและถ้าพร้อมแล้วทีวี3สัญจรจันทบุรีในค่ำคืนวันนี้ขอเชิญท่านแขกเก็บทุกท่านเข้าสู่องค์ที่1ร่วมใจนาวีพิทักษ์ถิ่นไทยในความฝันอันสูงสุดครับThank you.
วินความสุขซึ้งใจพร้อมถึงหัวใจใช้ทุกทีแผ่นฟ้าเป็นพยานเลือดทหารราชนาวียอมพร้อมพี่ป้องแผ่นดินสยามวันหนึ่งที่ทางกองทัพเรือและจังหวัดจันทบุรีได้รับเกียรติจากทีวีสีช่อง3สัญจรที่จังหวัดจันทบุรีนะครับสำหรับผมในนามของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะซึ่งมีภารกิจในการที่จะรักษาความมั่นคงทั้งด้านบนบกและในทะเลของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับอีกส่วนหนึ่งที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจะต้องจัดกำลังไปก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับอันนั้นก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอีกพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งทางกองทัพเรือนั้นได้ให้ความสำคัญและให้ความสนใจในด้านการสวัสดิการกับกำลังพลที่ไปปฏิบัติหน้าที่ทางกองทัพเรือและไทยทีวีช่อง3รวมทั้งชาวจังหวัดจันทบุรีก็ได้เห็นความสำคัญของกองทุนที่กองทัพเรือได้จัดตั้งขึ้นนะครับคือกองทุนรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ของกองทัพเรือในทั้งนี้นั้นกับผมในนามของกองทัพเรือรู้สึกขอบคุณทางจังหวัดจันทบุรีพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือ
ต้องขอบคุณทางไทยทีวีช่อง3ในโอกาสนี้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมานะครับในการที่จะช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตนะครับเพิ่มเติมจากที่เคยได้รับสิทธิอยู่แล้วรวมทั้งลูกๆของครอบครัวนะครับที่เสียชีวิตครับสำหรับผู้ที่ทุกพลภาพนะครับก็จะได้รับสิทธิในกองทุนนี้ด้วยตามวัตถุประสงค์นะครับคุณชาวจันทบุรีนะครับนี่คือองค์แรกยังมีพี่ชายคนหนึ่งนะครับอยากจะมาขับร้องเพลงหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าบทเพลงนี้จะให้กำลังใจพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมทั้งทหารกล้าทุกท่านของคนไทยทุกคนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับบิ๊กจ๊ะสาธิตตรีคุณครับอ
ปลายฟ้าคงลาออดแล้วขอแสงแหววเรื่องดวงคืนเงามันเศร้ามันซึมในสวงจันเพียงครึ่งดวงคล้ายจันจะรอใครจันคืนแรงวับแวมมีเพียงครึ่งใบคงดังกับใจฉันที่มีเพียงครึ่งดวงคอยรักที่จะเติมเต็มในสวงโอ้ใจครึ่งดวงเฝ้ารอมาเนิ่นนานจันเอ๋ยจันที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาหลั่งมาเหมือนฉันบ้างไหมความรักฉันห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต็มดวงคงมีวันที่ฉันเจ้าจะเต็มใบคือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวงคือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณชาวเมืองจันทร์ทุกท่านนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนชาวเมืองจันทร์ก็เลยต้องขอร้องเพลงจันทร์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับปกติไม่ค่อยมีโอกาสได้แต่งหล่อเขาอย่างนี้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติมาร่วมงานแล้วก็มีวงออร์เคสตราวงใหญ่ของกองทัพเรือมาก็เลยได้โอกาสแต่งตัวอย่างนี้นะครับต่อจากนี้ครับจะได้พบกับคุณอาสันติอีกหนึ่งเพลงครับขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกรมห่วงกายใจขอฝ่าฟันพ้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เร่ร่วนภวาผวังคิดกังขอไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป
ังมั่นใจรักชาติองอาจครั้นโลกมนุษย์จอมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมมาสันก็พระปองเถิดของไทยฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจพนมจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปองค์ที่หนึ่งที่คุณผู้ชมได้ชมไปนั้นมีชื่อตอนว่าร่วมใจนาวีพิทักษ์ถิ่นแดนไทยในความฝันอันสูงสุดนะครับผมเองมีโอกาสได้ขับร้องในองค์นี้ร่วมกับคุณสันติรุ่นเพวงแฮมเมอร์และบิ๊กจ๊ะสาธิตกีกุลเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มีโอกาสได้ขับร้องเพลงศรัทธาร่วมกับวงดุริยางขามเรือเพลงนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสให้กำลังใจทหารหารทุกๆท่านรวมถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับส่งมอบความบันเทิงโดย Dali Double Action และ Dali Lemon Mint White Isuzu D-Max Body Glove สวัสดีค่ะฝ้ายธนวรรณเถามูลค่ะวันนี้ฝ้ายร่วมเดินทางมากับคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
และผืนแผ่นดินที่ฝ้ายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นผืนแผ่นดินแห่งประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะและที่นี่ก็คืออู่ต่อเรือเสม็ดงามค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีครับค่ะต้องถามเลยว่าที่นี่มีอะไรที่เป็นหลักฐานที่ทําให้เราเชื่อกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีการรวบรวมไพร่พลกันที่นี่คะก็หลังจากที่ชาวบ้านได้มาขุดพบเรือสำเภาพอขุดพบแล้วเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มาพิสูจน์หลักฐานแสดงว่าข้างใต้นี้ยังมีซากเรืออยู่จริงๆยังมีฮะยังมีค่ะและนอกจากบริเวณนี้จะมีพระบรมราชานุสรณ์แล้วนะคะยังมีสถานที่อะไรอื่นที่น่าสนใจอีกคะศาลาพระมลาสำหรับให้คนมานั่งกราบไหว้ได้มาสร้างช้างช้างพังคีรีบัญชรหมายถึงว่าช้างเชือกนี้ในอดีตถ้าพระองค์ท่านไม่ได้ช้างเชือกนี้การกู้ชาติคงยากลำบากไปเจอต้นตะเคียนทรงโค่นมาเพื่อทำการต่อเรือมันก็เลยเหลือเป็นหลักฐานให้เราได้เห็นแล้วก็เรือรบหลวงโพ3ต้นไม่ใช่เรือสมัยพระองค์ท่านแต่ชื่อโพ3ต้นเนี่ยมันพ้องกับชื่อค่ายพม่าอยากจะขอมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้ครับกองทัพเรือนะครับก็ได้มอบเรือหลวงโพ3ต้นนะครับให้กับจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีและทั่วประเทศนะครับได้เข้ามาศึกษาหาความรู้นะเกี่ยวกับเรือหลวงนะโพ3ต้นนี้นะที่อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามนะครับอยากจะเชิญชวนชาวไทยทุกท่านนะครับได้มาเหยียบแผ่นดินนี้กันสักครั้งหนึ่งก็ยังดีตารางนิ้วแรกของแผ่นดินที่พระองค์ทรงกอบกู้ได้ก็คือตรงนี้นะฮะครับวันนี้นะครับเราก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติคืนธรรมชาติสู่กับป่าป่าชายเลนวันนี้ได้มีก็คือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ถือว่าเราร่วมกันนะฮะสมาสามัคคีกันนะครับวัตถุประสงค์ก็คือการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษา81พรรษาวันที่12สิงหาคม2556ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็จะมาอยู่ในองค์ที่2แล้วครับคุณสี่ครับอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะหลายคนเริ่มกรี๊ดเหมือนจะรู้ว่ามีขวัญใจของตัวเองอยู่ในนั้นองค์แรกเนี่ยเราได้บอกไปเรียบร้อยแล้วในองค์ที่สองเราก็พูดชื่อไปแล้วใครจำได้ก็คงตอบได้ว่าชื่อองค์ว่าวิหกแดนสวรรค์สันสำเนียงศิลป์เพราะนั้นจะเกิดพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับองค์ที่สองครับผมวิหกแดนสวรรค์สันสำเนียงศิลป์ครับขอเชิญรับชมในบัดนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีชาวจันทบุรีครับฟ้างามรักได้น้ำดีน้ำดีเพราะมีมายกาน้ำรักษาเออก็รักน้ำพระเมทรงชี้นำหนทางช่วยกันตื้นดินและกินและดีล้วนมีสิ่งสำนันพระเมตตาให้เราสร้างสรรค์รู้คุณค่าสำคัญของทรัพยากรทรงสร้างงานสิ่งเป็นประทีปให้แก่ราษฎรทรงสร้างผ่านสายใจไทยกระตอทรงดับร้อนด้วยน้ำพระทัยเมตตาล้นเกล้าล้นด้วยพ
ทรงพระเจริญนะครับต่อไปนี้พบกับคนที่ทั้งสวยทั้งเก่งนะครับคนนี้นะครับเป็นถึงรองอันดับหนึ่งของมิสไทยแลนด์เวิลด์ปีนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องมุ้งกี้หน่อยครับกับวงเวสชั่นค่ะตบมือตามกันได้นะครับยกตามได้นะคะถ้ายังมันต้องคายไม่ยอมจะพายใจมาสักทีอยู่ใกล้เธอก็ใกล้ทุกคนใกล้กันจนมันเกินก็ดีอย่าลาสิวันไหวรู้ว่าไม่รู้ว่าฉันเฝ้าดูท่าทีไม่อยากเธอยังคงเป็นกลางไม่เคยจะหวานกันเลยสักวันแค่ใจเธอแอบอิงนิดนึงแค่เริ่มซึ้งเริ่มไหวไหวให้ฉันพออุ่นใจเมื่อไรจะเอ็นมาเมื่อไรจะอิงมาจะอิงกันในสายกว่าฉันจะไปรับให้ทันอุตส่าห์บอกให้ด้วยสายตาก็ไม่เห็นคิดหน้าสักวันรู้ใจกันไปได้ไหมเธ
ไปนะชื่อว่าเพลงเอ็นเอียงนะคะจากพวกเราเวย์สเตชันนะคะเราเชิญพบกับศิลปินท่านต่อไปดีกว่าก็คือน้องแกงส้มค่ะนานมาทีจันทบุรีนะครับผมขออนุญาตโปรโมทรายการ168ชั่วโมงนะครับมีตุ๊กตาซีนะครับลายเซ็นแกงส้มนะครับนี่เขาเซ็นตรงนี้เลยเซ็นข้างหน้าเลยอันนี้เป็นลายเซ็นคุณนะถูกต้องครับผมแต่ตุ๊กตาของรายการรบกวนโทรมาคุยกับแกงส้มสายแรกสายเดียวที่หมายเลข081 3168168เดี๋ยวนี้ครับกดกันใหญ่รับเลยครับผมแกงส้มครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่โทรศัพท์พิซซ่านะชื่ออะไรครับชื่อคุณปัทมานะฮะคุณปัทมานะครับคุณเดินมาเบียดคนเดินมาทางด้านนี้สักเล็กน้อยครับเบอร์33ใช่ไหมครับนั่นไงนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วใช่ไหมคุณปัทมาคุณปัทมาจะได้เป็นตัวแทนของจันทบุรีในโอกาสนี้ไม่มีใครได้ยินว่าคุณปัทมาพูดอะไรแกงส้มเชิญฝากรักเลยครับผมปรบมือให้สาวน้อยผู้โชคดีหน่อยชื่ออะไรครับน้องสี่ครับขึ้นมาถึงก็ซบอกเลยนะเอาแนะนำตัวหน่อยค่ะแนะนำตัวเลยค่ะชื่อปัทมาวงแววดีอะค่ะชื่อปัดค่ะแววดีมากมากชอบคุณแกงส้มตรงไหนครับทุกอย่างเลยค่ะครับผมไม่ทราบเอามือถือมาไหมครับผมถ่ายรูปให้สักรูปนะครับผมสีถ่ายให้ดีกว่ามาซับให้เจ้าหญิงไอทีถ่ายดีกว่าคาเมล่า360 1 2 1 2ส่วนตัวมากๆยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับเอากลับไม่ถูกเลยชาวจันทบุรีน่ารักมากๆเลยฮะวันนี้ก็เลยมีเกมนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับผมเป็นเกมที่ง่ายๆเลยนะครับก็มีนะครับตุ๊กตานะครับที่มีลายเซ็นของผมด้วยนะครับยังไงก็ใครที่อยากได้เนี่ยต้องตอบคำถามนะครับต้องตอบให้ถูกด้วยนะครับวันนี้ผมมาร้องเพลงที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะมีเพลงอะไรบ้างนะครับตอบกันเข้ามานะครับ
ส่งคำตอบของคุณนะครับมาที่สิ่งที่อยู่ขึ้นด้านล่างนี่เลยนะครับผมตอบกันเข้ามาเยอะนะครับใครตอบถูกนะครับลุ้นรับไปเลยนะครับตุ๊กตาพร้อมลายเซ็นกับผมครับผมอยู่ดีกับฉันได้ไหมอย่ามาสุดยอดฮอตคอนเสิร์ตพบศิลปินสุดฮิปที่จะมาร่วมกล่อมบทเพลงคลายร้อนนำโดยต้องแอนเจนี่วัชราวรีและวง ETC ร่วมด้วยดาราจากช่อง3กฤตอมรชัยเลิกอเล็กซ์เรนเดลและสาวน้อยพริมพริมาศุกร์ที่20กันยายนนี้16นาฬิกาเป็นต้นไปณลานหน้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี F3 Fan Club Magazine นิตยสารสาระบันเทิงเพื่อคนรักช่อง3ตัวจริงบนแผงหนังสือทั่วไปและร้าน 7-Eleven หรือจะมาเป็นสมาชิกครอบครัว F3 กับเราที่02-530-9470-2ช่วงที่4ร่วมส่งมอบความสุขโดยสิงคอร์ปอเรชั่นตะวันโอในองค์สุดท้ายชื่อองค์ว่าอะไรครับผมดารารายพรายมายาแห่งราตรีมหัศจรรย์องค์นี้จะเต็มไปด้วยศิลปินดาราจากไทยทีวีสีช่อง3ค่ะเขาก็บอกแล้วนะครับว่าดารารายพรายมายาแห่งราตรีมหัศจรรย์ผมว่าคืนนี้เป็นคืนมหัศจรรย์มากๆเห็นเขาบอกว่าปกติที่นี่ฝนตกบ้างอะไรบ้างวันนี้ผมเชื่อว่าด้วยความตั้งใจของทุกๆคนที่จัดงานในครั้งนี้และด้วยบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในจันทบุรีทำให้อากาศดีมากๆผมต้องขอโทษมากดีจนผมอาจจะเหงื่อแตกไปตลอดเวลาเพราะว่าไม่ชินกับการใส่ทักซิโดอยู่ในสวนสาธารณะสักเท่าไหร่อีกสักครู่เดี๋ยวจะชินนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ใครเป็นแฟนสุภาพบุรุษจุฑาเทพบ้างคือในองค์นี้ความหมายก็คือทุกท่านจะได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับซุปเปอร์สตาร์เหล่าดวงดาราที่สุดสกาวที่ส่งตรงมาจากไทยทีวีสีช่อง3ทั้งชายและหญิงเพื่อจะมาเปล่งประกายพร่างพรายเสน่ห์แห่งมายาสะกดให้ทุกท่านต้องหมดโอ้โหใครเขียนเนี่ยสุดยอดมากๆครับผมเตรียมตัวแสบตาและหลงไหลไปกับความสว่างสดใสของศิลปินดาราเลยค่ะโอ้โหจันทบุรีพร้อมไหมเบาไปไหมเนี่ยขอเสียงดังๆจันทบุรีหน่อยแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดาราช่อง3ในองค์ที่3ดารารายพรายมายาแห่งราตรีมหัศจรรย์ที่จันทบุรีครับในดวงตาของเธอเห็นฉันเป็นใครในดวงใจของเธอเห็นจะมีแต่เขาในดวงตาของเธอฉันเป็นได้แค่เงาเป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธออยู่ดีกับฉันทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
ที่เธอคาดฝันอยากรู้จะยังรักกันยังต้องการกันไหมหรือจะไปจากฉันสวัสดีค่ะโอ้โหดีใจจังเลยวันนี้เจอชาวจันทบุรีเต็มไปหมดเลยเชื่อว่าทั้งเมืองอยู่ตรงนี้หมดนะเราหลอกตัวเองเราไม่รู้หรอกเราเชื่ออย่างนั้นนะแหมอยากจะก้มไปจับมือแล้วเกินนะแต่ว่ากลัวอาจารย์หกนะแล้วก็ด้วยความที่ทุกอย่างลัดไปหมดเลยนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งศิลปินที่กำลังจะร้องต่อจากมินไม่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่รักเขาแล้วก็ไม่มีใครไม่กรี๊ดเขานะคะเพราะว่าเขานำโลกมามอบให้หนึ่งใบนะคะพร้อมแล้วเนี่ยขอเสียงปรบมือให้กับพี่เต๋าสมชายกับโลกทั้งใบเชียวคนเดียวค่ะต่างก็เรียนรู้ทุกอย่างที่สองเราแค่มองสายตาก็พอรู้ใจมีเธอมีฉันก็เป็นความหมายให้ใจผูกพันให้เรารักกันโอ้ทุกๆนาทีก็คือรักที่ใหญ่ที่ให้เธอแต่วันนี้เราไม่ควรพบกันเพราะฉันไม่ดีเหตุการณ์วันนั้นต่างจากวันเดียวและเรารู้ดีมากว่าต้องทำใจพอกันแล้วตัดตัดไม่ออกได้แต่มองหน้าเท่านั้นรักที่กันโดนกันความทางไปอย่าเลยอย่ารู้หรือฉันขาดเธอจะเป็นที่ยังไงให้รู้ไว้ว่าโลกทั้งใบจะให้เธอคนเดียวต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นรักที่กันเหมือนโดนกันความทางไปอย่าเลยอย่ารู้เสียง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 ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเพื่อนๆชาวจันทบุรีมากๆวันนี้ก็มีความสุขมากนะครับขอให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็สู้ต่อไปกับอุปสรรคทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานะครับสำหรับศิลปินท่านต่อไปนะครับขอเสียงกิ๊ดดังให้กับน้องมิ้นด้วยครับฉันได้ไหมมันเป็นความจริงหรือว่าฉันคิดมาใจฉันเริ่มจะหวั่นไหวกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบบอกความในใจกับฉันอยากจะรู้ว่าใจเธอคิดเช่นไรหรือว่าจะคิดจะแกล้งกันเธออยากเห็นน้ำตาของฉันใช่ไหมความรักของเรายังดีอยู่ใช่ไหมในความ
วัสดีครับผมโกนฤทธิ์เบศจิมมิ่งเพชรครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับกับคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรครับเรามาตามหาผู้โชคดีนะครับมาร่วมเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายทีวี3สัญจรครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปตามหาผู้โชคดีกันเลยดีกว่าครับไปครับนี่เลยครับจะแบบนี้เลยครับและนี่คือเกมเปิดแผ่นป้ายทีวี3สัญจรกับเรานะครับมี3แผ่นป้ายด้วยกันนะฮะเลือกมา1ใบได้เลยครับเอาใบนี้นะครับ1 2 3ไปเลยครับเป็นรางวัลรางวัลปลอบใจครับและนี่คือของรางวัลจากเรานะครับนี่เลยครับนี่ฮะชื่อเป็นนักสารนะครับนี่สารเก็บสารนี่สารครอบวงข่าวนะและก่อนจากกันก็มีสโลแกนที่ร้องมาอยู่ทุกครั้งครับที่ร้องว่าคุ้มค่าคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวี4ช่อง3ค่ะนี่ครับนี่นะครับนี่ครับมานี่นะครับเห็นกันจะจ่าแบบนี้ครับนี่เลยนะฮะเป็นหมวกสวยๆครับแล้วก็เสื้อยืดสวยๆจากช่อง3ครับนี่สายครอบครัวข่าวนี่สาย F3 นะครับถ้าที่มีสโลแกนที่ก็ร้องกันอยู่บ่อยๆใช่ป่ะคุ้มค่าทุกนาทีไทยทีวี4ช่อง3เปิดกันอยู่จะแบบนี้เลยครับนี่นะฮะเป็นแฟนช่อง3นี้ฮะและนี่ก็เป็นภาพหนังสือ F3 สื่อครอบครัวข่าวแล้วก็ซะยิ่งจากทางช่อง3นะครับก่อนจากกันมีอะไรติชมทางช่อง3หน่อยมั้ยครับก็ไม่มีอะไรติชมนะคะคือดีทุกรายการนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแฟนๆคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรครับที่มาร่วมเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายกับเรานะครับก็รับของรางวัลกันไปมากมายกันเลยทีเดียวเลยนะครับใครที่อยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้บ้างนะครับเพียงท่านเปิดชมรายการจากทางช่อง3นะครับเราก็จะไปมอบความสุขถึงหน้าบ้านท่านเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาผมอีกแล้วครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสำหรับแฟนๆช่อง3ที่เข้ามาร่วมสนุกแสดงความคิดเห็นผ่านตู้ปน3ที่จังหวัดจันทบุรีเหล่าแฟนๆของช่อง3ก็ได้ให้การต้อนรับกันอย่างล้นหลามและที่สำคัญต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นมานะครับและทางทีมงานก็ได้คัดเลือกผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อเท่ๆกันไปเลย5ท่านดังนี้และครั้งหน้าเราจะสัญจรไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ณเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีอย่าลืมมาสนุกกันเยอะๆนะครับต่างแต่พบกันวันนั้นแต่ก็รู้ว่าเราจะมีจนวันนี้โอ้กอดฉันไว้หลับตาผ่อนคลายสมฤดีเราจะบินนี้ก็ให้นานเพียงใดรักษาก็ยังคงเป็นรักษาไม่มีวันชั่วแปรหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระนั้นธรรมะจากพระลูกชายเปลี่ยนแปลงชีวิตและจิตใจพบกับมัมรักความสุขโดยผลิตภัณฑ์กีฬาแกรนด์สปอร์ตเครื่องดื่มบีอิ่งจะทำได้อย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นมาเจอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายจะรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเคยรักมาเท่าไรก็ยังรักได้อีกไม่รู้ว่าเป็นได้อย่างไรต่างแต่พบกันวันนั้นแต่ก็รู้ว่าเราจะมีจนวันนี้ถ้าตอนแต่สิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่สิ่งนี้แม้นานจะนานสักเพียงไหนขอบคุณสำหรับเสียงจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะรักเธอหมดใจอ
คนเยอะจริงๆคนคิดถึงในอำเภอ7ก็ต้องเยอะแน่ๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่มีหนุ่มรอกล้ามใหญ่คนนึงขอเสียงให้หนุ่มรอกล้ามใหญ่คนนี้หน่อยไหมคะพบกับปักจ่อยเลยค่ะฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะใส่ภาษางามให้เธอไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีราชรสแต่ฉันมีใจพิเศษจะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจรักเธอโอ้กอดฉันไว้หลับตาผ่อนคลายให้สมฤดีเราจะบินหนีข้ามน้ำทะเลและแดนกว้างใหญ่ดาวเผาดังฝันและคืนยาวนานรานหัวใจปล่อยความเหงาไปทอดทิ้งใจรักจะพาแต่เราไปสองคนฉันผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายจิตใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์เดชมีเพียงหัวใจที่ไปเฝ้ารักเธอไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์เดชมีเพียงหัวใจที่ไปเฝ้ารักเธอ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องจังหวัดจันทบุรีครับผมแล้วก็ผมอยากขอเสียงให้กับพี่ๆดุริยางกองทัพเรือด้วยครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวคนต่อไปนี้ต้องบอกว่ามาคนละลุกกับผมจะเป็นแนวไทยหน่อยแต่คราวนี้จะเป็นจะออกอติหน่อยเดี๋ยวพบกับเจมาเลยครับสวัสดีครับเวลาที่ล่วงเลยนั้นทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจะมันคงอย่างนี้เนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธอไม่มีวันจะแปรหรือน้อยลงไปถ้ารักกันจริงเธออย่างไรก็รักไม่เปลี่ยนใจเลยจะหยุดใจลงเองที่เธอคนเดียวจนตายขอบคุณครับสวัสดีครับผมเจมส์มานะครับผมสวัสดีชาวจันทบุรีทั้งหมดนะครับวันนี้ครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาจันทบุรีเลยนะครับผมต้องบอกว่าทุกคนนี่น่ารักมากครับผมขอเสียงชาวจันทบุรีเลยเร็วน่ารักมากครับผมสวัสดีด้านซ้ายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับด้านขวาสวัสดีครับ
โอเคข้างหลังสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมีเพลงนึงถ้าเกิดร้องได้ก็ช่วยกันร้องดังๆด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมชอบมากครับถ้ารักกันจริงถ้ารักช่องสามถ้ารักทุกคนที่นี่ช่วยกันร้องดังๆสัญญาไหมครับโอเคไปฟังกันดีกว่าเพลงคนสุดท้ายครับผมเคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยจะมีใครใครมากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจะมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมจะรักไม่เป็นขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเมื่อไรฉันรักเธอขอบคุณครับมาครับผมมาช่วยโยนให้ได้ไหมครับจะดีเหรอคะเชิญพี่ๆน้องๆเสียบินทางด้านหน้าไว้โอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับเชิญด้านหน้าเลยเชิญด้านหน้าเลยเจมส์ครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวร่วมกันเป็นสักขีพยานยังไม่หมดเมื่อได้รับดอกไม้นี้แล้วนะครับจะเป็นแค่หนึ่งคนที่ได้รับดอกไม้